กันหน่อยครับพาไปดูเรื่องของคนที่ไม่รู้จักคุณคนโอ้เขาอุตส่าห์ช่วยดูแลนะแต่ไปทำร้ายแม่ชีถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับคือแม่ชีเนี่ยท่านให้การดูแลผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้หญิงจรจัดนะให้ที่พักเดือดร้อนมาแม่ชีเยื้อนหินเตี้ยนอายุ81แล้วเนี่ยครับท่านก็ให้การดูแลให้ที่พักให้อาหารกินเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีผ่านมาไม่กี่วันครับพอเห็นว่ามีญาติโยมนำเงินมาถวายให้กับแม่ชีเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยออกฤทธิ์เลยไม่กี่วันถัดมาทำร้ายร่างกายแม่ชีเลยนะคะแม่ชีเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ามีผู้หญิงจรจัดอยู่คนหนึ่งมาพักอาศัยกับแม่ชีชื่อว่านางติ๋มอายุประมาณ60สูงประมาณ155เซนเผื่อคุณผู้ชมเห็นนะคะผิวออกจะดำๆไว้ผมหยักโศกแล้วก็ผมบางๆคิ้วเข้มตาโตเธอบอกว่าเธอเป็นคนนครสวรรค์นะคะมาอยู่กับแม่ชี2คนนางติ๋มก็ออกลายเลยค่ะก็คือแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะเข้าไปลากแม่ชีเข้าไปในห้องน้ำนะแล้วก็สู้ตบตีใช้ของแข็งไปตีที่ท้ายทอยแม่ชีจนแตกเลยนะคะแม่ชีเองก็พยายามป้องกันตัวต่อสู้ร้องขอชีวิตน่ะนางติ๋มถึงได้ยอมค่ะแล้วก็เอาเงินที่แม่ชีมีติดตัวอยู่เนี่ย 6,000 บาทแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่านะคะท่านบอกว่าแม่นางติ๋มเนี่ยมาขออาศัยอยู่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้บอกว่าตัวเองยากจนตัวเองถูกไล่ออกจากบ้านสงสารครับก็เลยให้อยู่ในกุฏิด้วยกันแต่ไม่กี่วันถัดมาก็ก่อเหตุแบบนี้ย้ำนะครับนางติ๋มอายุประมาณสัก60ปีสูง155เซนใครอยู่ในพื้นที่ชุมพรถ้าเจอตัวแจ้งตำรวจนะครับโอ้ถือได้ว่าท่านก็อุตส่าห์เมตตานะให้ข้าวให้น้ำนะแล้วมาซ้อมท่านสะบวมขนาดนี้เลยท่านอายุตั้ง81แล้วก็ลักทรัพย์ไปด้วยเนี่ยบาปจริงๆนะคะ